อกว่ากูประถมสอนได้ก็ไม่ว่ากันแล้วแต่ว่าผู้ใหญ่ก็บอกแล้วต้องถ้าเป็นไปได้แยกเอกให้ได้เพราะพื้นฐานการเรียนช่วงล่างแบบนี้นะครับมันต้องเก่งสเต็มนี่มันต้องรู้แต่เด็กประถมนะช่างอาชีพต้องสอนเด็กประถมแล้วมันไปกันยุคใหม่แล้วนะครับเรายังคิดตรงนั้นอยู่เพราะตรงนี้15,000โรงเรียนที่ว่าแพ้เอาสเต็มก็แล้วกันท่านรู้ไหมสเต็มเนี่ยเราแพ้เพราะอะไรที่400กว่าตอนสุ่มประชากรเพื่อใช้แบบทดสอบของ ODEC ตรงนี้นะครับเราสุ่มเนี่ยสิงคโปร์มี2ประเภทโรงเรียนผมไม่จำว่าโรงเรียนอะไรอย่างมีแค่2ประเภทสุ่มเท่าไหร่ก็ได้เด็กเก่งเข้าสอบเวียดนามเขาเรียกว่าไงสุ่มเป็นใช่ไหมจะสุ่มเป็นก่อนเขาสุ่มเป็นพอสุ่มปั๊บก็ได้คนดีเข้าไปของส่วนสายการสอบถอดได้รับสารภาพเลยนะเอาจริงเอาจังเหลือเกินเรามี16ประเภทโรงเรียนโรงเรียนชายขอบเบื้องต้นชายขอบลึกบนเกาะสุ่มหมดทุกที่เลยแน่ๆใน 2,000 คนครึ่งนึงเด็กไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมครับแล้วสอบไงสอบคิดวิเคราะห์สอบหน้าจอนะครับสอบคิดวิเคราะห์อ่านโจทย์วิชาสอบสามวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และอ่านแบบเข้าใจอ่านเข้าใจยังอ่านโจทย์ไม่ออกทำไม่ได้หมดเลยเพราะสุ่มตรงนี้รัฐมนตรีว่าการท่านรัฐมนตรีกล่าวมาบอกว่าโอ้โหเจอจุดตรงนี้แล้วถามสสวทว่าเป็นผู้สุ่มบอกทำไมปล่อยอย่างนี้สสวทบอกต้องซื่อสัตย์ในหลักการของคนไทย ผมไม่ตำหนิเขานะแต่ว่าผมบอกก็ทางเจ้าหน้าที่ทางสสวทก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยท่านอาจารย์ครับเมื่อตอนที่เราสุ่มแล้วเนี่ยเราเหลือเวลา2เดือนนะเด็กมันขาดไปบ้างเนี่ยจะขอเติมคนเก่งๆเข้ามาได้ไหมอย่าเด็ดขาดเราก็ขาดไปครบแล้วนะมีเวลา2เดือนแต่ผมไม่แนะนำให้ทำอย่างนั้นหรอกแต่ว่าเราจุดอ่อนเราที่ทางผู้สื่อข่าวยอมรับแล้วอ๋อเราสุ่มตัวนี้เองเพราะนั้นเรียนขันเล็กที่ถูกสุ่มเยอะจนครึ่งต่อครึ่งเลยท่านครับถูกสุ่มครึ่งต่อครึ่งเลยเพราะมันก็ไปไม่ได้เพราะตรงนี้ที่เราพยายามที่จะลดโรงเรียนขันเล็กลงมาเนี่ยนะโดยที่ให้รวมเป็นโรงเรียนแม่เหล็กที่มีความพร้อมมีครูพร้อมครูที่ย้ายจากโรงเรียนแม่เหล็กไปไอ้เรียนเครือข่ายไปก็ไปเป็นครูโรงเรียนแม่เหล็กนะครับหรือไปที่อื่นตรงนี้ส่งผลให้เรามีครูครบชั้นขึ้นมาทันทีในจำนวน 1,500 คนท่านผู้ช่วยนรงนะครับได้ชาวประชาครับครูก็จะเต็มชั้นเผลอๆก็จะมีเอกบางที่ดีโชคดีนะครูจบภาษาอังกฤษจากต่างประเทศนะก็ไปอยู่ที่โรงเรียนแม่เหล็กครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ก็ลงไปเยอะหมดผมก็คิดว่าส่วนนี้นะครับถ้าเราสามารถทำโรงเรียนเล็กแผ่นเล็กของเรานี่ให้เข้มแข็งโดยมีแม่เหล็กเป็นตัวแทนเป็นฐานเล็กในพื้นที่ก็สามารถที่จะสุ่มไปไงก็เจอเด็กเราอย่างน้อยก็ 70% เด็กเก่งก็ต้องโดนรวมบ้างนะครับก็นั่นคือโครงการบริหารเรียนฐานเล็กที่เราทำอยู่ก็ตรงนี้ต้องขออนุญาตพวกเราว่าอันนี้เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีอยู่นะที่ให้ไว้เป็นเหมือนเดิมอยู่ท่านพยายามดึงตาดู KPI ท่านด้วยนะว่าเขาให้ทำอะไรบ้างนะครับเพราะใครชวนไปคุยเรื่องของเรียนฐานเล็กมั่งใครไปชวนดูโครงการคืนดูคืนถิ่นบ้างก็ต้องรอบรู้ไว้บ้างนะครับเพราะเป็นนโยบายนี่ก็เรียนท่านเพื่อทราบไว้นะครับว่าโครงการนี้ถ้าเราระดมพลังกันอุปสรรคขวางหนามเรื่องการที่จะพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพอย่างดีเนี่ยเราก็จะสามารถทำได้โดยที่เราพยายามให้เด็กเข้ามาหลอมรวมกันโรงเรียนแม่เด็กแล้วก็ในอนาคตที่เราทำโรงเรียนแม่เด็กไว้300-400กว่าปีหน้าไอ้เรียนที่50ก็ยังเหลือลด40-30ก็จะได้กลับเข้ามาที่เดิมเพราะการเตรียมความพร้อมเรียนแม่เหล็กอันนี้เตรียมระยะยาวนะครับเรามีโรงเรียนประชารัฐโรงเรียนมีตำบลเข้ามาอีกเยอะจะมาร่วมโครงการนี้เยอะที่จะเข้ามาช่วยกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของการบริหารโรงเรียนขันเล็กที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพนะครับเรื่องที่5ครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นตัวเร่งที่สำคัญอีกตัวหนึ่งที่เราคิดว่า